สวัสดีเย็นๆวันพฤหัสนะคะ2เมษาค่ะวันนี้อุณหภูมิหนาวเย็นนะคะ7องศาแต่รู้สึกหนาวเย็นคลิปนี้พาเพื่อนๆมาเก็บผักป่าที่พี่น้องคนไทยหลายๆท่านเรียกผักชีล้อมนะคะชื่อภาษาสวีเดนคีชโคลนะคะกินได้นะคะต้นอ่อนๆคนสวีเดนก็กินเป็นผักสลัดผักกาดนะคะกินสุกก็ได้ดิบก็ได้นะคะแล้วแต่ส่วนตัวก็ชอบอ่อนๆรุ่นนี้นะคะเอามาผัดน้ำมันหอยอร่อยดีค่ะกลิ่นของเขาเนี่ยก็จะฉุนนิดๆคล้ายๆผักชีล้อมนะคะเราไม่เก็บเยอะนะคะเยอะเกินก็ไม่อร่อยเอาแค่พอผัดน้ำมันหอยเลยผัดเหมือนผัดผักบุ้งไฟแดงเนาะมื้อนึงนะคะกินกับข้าวเป็นมื้อเย็นนะคะเย็นวันเมื่อกี้พูดวันผิดหรือเปล่าวันนี้วันศุกร์นะคะไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้พูดวันศุกร์หรือวันพฤหัสถ้าพูดพฤหัสก็แสดงว่าผิดนะคะวันนี้วันศุกร์วันนี้เป็นวันที่ภาษาสวีเดนเขาเรียกโลงเฟรียดันนะคะเป็นวันศุกร์ยาวเทศกาลอีสเตอร์โพสก์นะคะคนสวีเดนก็ฉลองอีสเตอร์ด้วยการกินอาหารอร่อยๆนะคะอาหารอีสเตอร์ก็คล้ายๆอาหารคริสต์มาสนะคะยังงามเลยรุ่นนี้กินเป็นสลัดดิบๆเนี่ยสุดยอดเอามาปั่นก็ได้นะคะไม่คิดว่ามันจะเกิดแล้วนะมาเร็วมากเลยน่าจะเป็นเพราะว่าตรงนี้มันมีความอุ่นนะคะเกิดติดผนังบ้านผนังเขาเรียกว่าอะไรล่ะโรงนาเนาะเป็นโกดังอ่ะคีชโคลนี่เป็นผักที่สูญพันธุ์ยากมากๆนะคะวัชพืชอย่างหนึ่งในประเทศสวีเดนเลยก็ว่าได้เป็นวัชพืชที่กินได้คล้ายๆฟันสิงโตนั่นแหละคนสวีเดนเห็นก็ถอนทิ้งขุดทิ้งแต่เขาก็แนะนำให้กินพยายามกินนะคะถ้าคนที่อยากจะหาอะไรกินที่เป็นของป่าไร้สารปลอดสารกินเพื่อสุขภาพเขาก็แนะนำให้กินนี่แหละค่ะผักป่าทั้งหลายแหละเนี่ยคีชโคลฟันสิงโตและอีกหลายๆอย่างตำแยอะไรอย่างเงี้ยเขาโตขึ้นมากว่านี้นะคะก็คือโตมากๆออกแนวแก่ความฉุนของเขาก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเล็กๆแบบนี้มันก็จะเป็นสลัดได้กินไม่แรงเกินไม่ฉุนเกินเนาะกำลังดีอย่างเงี้ยยังงามเลยรุ่นนี้อ่อนสุดๆค่ะรุ่นนี้หน้าหนาวลากหลับไปนะคะเกิดที่เป็นใบโผล่พ้นผิวดินมาเขาก็เน่าย่อยสลายเน่าสลายไปตามกฎธรรมชาติแล้วก็พอถึงช่วงนี้ของปีฤดูใบไม้ผลิเขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่แบบนี้
พี่น้องถามมานะคะเรื่องกระเทียมป่าที่สวีเดนอากาศหนาวเย็นนะคะกว่าเยอรมันเดนมาร์กนะคะคิดว่ากระเทียมป่ามาช้านะคะแล้วก็ภาคนี้ของสวีเดนไม่ค่อยมีนะคะจะเก็บก็ต้องไปอีกเมืองนึงค่อนข้างไกลจากตรงนี้นะคะขับรถไปประมาณชั่วโมงนึงเนาะชั่วโมงกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือคีชโคลนะคะโคลแปลว่าประกาศนะคะ